และนี่นะคะก็คือปลาเห็ดโคนพระเอกของเราวันนี้นะคะสวัสดีครับเพื่อนๆไปด้วยกันกับป้าสู่นะคะวันนี้ป้าสู่จะพาเพื่อนๆไปตกปลาเห็ดโคนกันค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะน้ำทะเลขึ้นเหมาะแก่การตกปลาเห็ดโคนอย่างมากเลยค่ะเพื่อนๆและนี่นะคะก็คือหน้าตาของปลาเห็ดโคนค่ะและที่ยืนถือเบ็ดอยู่นั่นเพื่อนป้าสู่เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเพื่อนป้าสู่จะได้ปลาไหมคะได้มาแล้วนะคะ1ตัวค่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่นะคะคือหน้าตาของปลาเห็ดโคนค่ะเพื่อนๆเขาจะโตสุดประมาณนี้นะคะนี่นะครับเพื่อนๆดินใหญ่เลยค่ะสดมากเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนประสูแกะปลาเห็ดโคนออกจากเบ็ดกันนะคะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆตัวสวยมากค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งกำลังเหวี่ยงเบ็ดอยู่ค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่เขาจะได้ปลาอะไรค่ะเพื่อนๆระหว่างนี้นั่งรอกันก่อนนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะมีพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งกับพี่ผู้ชายคนนี้นะคะจะถนัดตกปลาใหญ่นะคะโดยเหยื่อที่พี่เขาใช้จะเป็นปลากระบอกค่ะเวียงออกไปแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะอ้าวพี่คนนี้ได้มาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่เขาได้อะไรมาโอ้ตัวสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆสดมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูพี่เขานะคะพี่เขากำลังจะแกะปลาค่ะกำลังดิ้นเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าสุจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนะพี่เขาแกะออกมาแล้วค่ะแล้วพี่เขาเอาไปเก็บไว้ในกระติกน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวป้าสุจะพาไปดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆปลาที่พี่เขาได้มาตะกี้ค่ะยังดิ้นอยู่เลยค่ะเพื่อนๆโอ้สดมากเลยค่ะเพื่อนๆตัวกำลังดีเลยนะคะเดี๋ยวป้าสุจะปิดฝากระติกคืนพี่เขาก่อนนะคะมาดูทางด้านนี้กันค่ะได้ปลาอะไรมาคะเดี๋ยวป้าสุจะหยิบให้เพื่อนๆดูนะคะและนี่นะคะคือปลากระบอกค่ะอุ้ยตัวสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆกำลังดีเลยค่ะเพื่อนๆระหว่างนี้ก็มาดูเพื่อนประสูตรนะคะเหวี่ยงเบ็ดออกไปแล้วค่ะเพื่อนๆระหว่างที่ประสูตรรอเพื่อนของประสูตรนะคะประสูตรก็มาเก็บวิวสวยๆฝากเพื่อนๆดูกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นปลาเห็ดโคนที่ได้มาก็จะเก็บไว้ในถังน้ำแข็งนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะป้าสุก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าสุได้ถ่ายทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปด้วยกันกับป้าสุบ๊ายบายค่ะ